بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอิดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องครับบนความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺพี่น้องประโยคง่ายที่ผมอยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายให้ได้กล่าวก็คือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ประโยคนี้พี่น้องถ้ามองแล้วก็เข้าใจเองไม่ยากนะครับและหลายคนก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจว่าโอ้โหอาจารย์ไม่มีเรื่องแจ๋วๆมาสอนฉันเลยเหรอมีแต่อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมันง่ายไปสำหรับฉันเนี่ยแต่ปัญหาก็คือพี่น้องไอ้ที่ง่ายๆอย่างที่พวกเราว่าเนี่ยทำกันกี่ครั้งแล้ววันนี้พี่น้องตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กี่เที่ยวมันน่าแปลกทั้งที่คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ง่ายนะครับถ้าไม่ได้อ่านยาซีนเนี่ยสาวว่ามันจะอะไรมันจะยากเพราะมันยาวด้วยนะไม่ได้อ่านอะลิฟลามมีมสาจะยากเพราะมันยาวแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ประโยคนี้พี่น้องสั้นนิดเดียวแล้วก็พูดง่ายๆด้วยแต่ปรากฏปัญหาก็คือทำไมเราถึงไม่ได้พูดดังนั้นผมจึงเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายว่าอย่าลืมกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อย่าลืมนะครับที่จะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นประโยคแรกที่ผู้ศรัทธาจะต้องกล่าวทำไมอ่ะเพราะเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีแล้วก็อะไรต่อนะแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเวลาบางที่ถามแล้วก็อะไรนะแล้วก็อะไรล่ะอาจารย์แสดงว่าอัลลอฮ์มีชีวิตมา40 50ปีไม่เคยอ่านดุอาหลังจากตื่นนอนเลยพี่น้องผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้เรื่องง่ายๆที่มีหลักฐานหะดีษซอฮีหะชัดเจนแล้วพี่น้องไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นหลักฐานหะดีษซอฮีหะชัดเจนเนี่ยผมถามกับพี่น้องนะครับว่าท่านจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปที่บ่อน้ำเกาซัดจะไปขอดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัดจากนบีน่ะจะพูดกับนบีว่ายังไงจะพูดกับนบีว่ายังไงในเมื่อนบีบอกให้ทำตามที่นบีบอกนะให้ปฏิบัติตามอย่างที่นบีว่าเวลาไปถึงวันกิยามะห์ดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัดอันเนื่องมาจากปฏิบัติตามที่นบีบอกเอาไว้แต่ปรากฏว่าวันนี้เราทำไม่เหมือนนบีสักอย่างนึงนบีบอกให้ตื่นนอนตอนเช้าให้ลุกขึ้นมานั่งเอามือลูบหน้าอ่านดุอาปรากฏเราไม่ทำแบบนี้แล้วจะดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัดได้ยังไงนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายเอาไว้เยอะๆนะครับยะซักัลลอฮ์จ้ะโอ้โหเนี่ยเจ๋วเลยนะนี่ให้เป็นขวดเลยนะทำหมดครัวนี้ก็มาต้องกินข้าวกันแล้วนะครับอ้าวว่าด้วยเรื่องของคำว่าบารอกะหัวข้อวันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องทำยังไงให้ชีวิตของเรามีบารอกะง่ายนิดเดียวพี่น้องถ้าอยากมีบารอกะนะครับเป็นของตัวเองก็ตั้งชื่อเราซะเปลี่ยนชื่อจากอามิโนที่มาให้มาให้เป็นบารอกะก็ได้แล้วบารอกะนะครับหรือไปหาสามีชื่อบารกัตได้บารกัตมาไว้ในบ้านแล้วแต่นั่นไม่ใช่อะไรไม่ใช่บารกัตที่เรากำลังจะคุยก่อนที่เราจะไปเข
ข้าสู่สาเหตุหรือวิธีการที่จะรักษาบารากะห์เอาไว้เนี่ยพี่น้องไปดูก่อนบารากัตคืออะไรบารากัตคืออะไรฮัจญะฮะบารากัตคืออะไรความจำเริญความจำเริญคืออะไรฮะความจำเริญคือบารากัตตกลงกันเลิกกันแค่นี้แล้วคืนนี้ถ้ามันวนง่ายๆขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาฟังกันแล้วบารากัตคือความจำเริญความจำเริญก็คือบารากัตจบบารากัตคือความจำเริญความจำเริญหมายถึงยังไงพี่น้องดูนะครับความจำเริญหรือที่เรียกว่าบารากัตก็คือด้วยปริมาณขนาดนี้พี่น้องฟังดีๆนะด้วยปริมาณขนาดนี้แต่มีคนสามารถใช้ประโยชน์หรือได้รับประโยชน์จากมันมากกว่าจำนวนที่มันควรที่มันมีอยู่ด้วยจำนวนที่มันมีอยู่เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยมากกว่าจำนวนที่มันมีอยู่เขาเรียกสิ่งนี้ว่าบารากะห์อ้าวตัวอย่างแผ่นดินหนึ่งนะครับเวลาเราเข้าไปเพาะปลูกปรากฏเราก็ได้อะไรได้ประโยชน์จากการเพาะปลูกมาเท่านี้แต่ปรากฏว่าแผ่นดินอีกที่นึงเราเข้าไปใช้ประโยชน์จากมันแต่ปรากฏว่าผลที่ได้จากมันมากกว่าแผ่นดินอีกที่นึงเช่นเราขอดูอาบนโลกนี้ขอดูอาที่ประเทศไทยได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ไหมได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามพี่น้องเดินทางไปถึงไบตุลลอฮ์ของอัลลอฮ์เดินทางไปจนกระทั่งถึงไบตุลลอฮ์ของอัลลอฮ์ไปขอดูอาในสถานที่ที่นั้นนะครับพื้นที่เท่ากันขนาดเท่ากันแต่เวลาเรายกมือขอดูอาโอกาสที่เราจะได้การตอบรับจากอัลลอฮ์ต่างกันนะครับเนี่ยพี่น้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ยกมือขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันสวยๆด้วยเถอะนะครับจะได้หรือเปล่าอันนี้วัลลอฮุอะลัมแต่พี่น้องไปนั่งอยู่ที่มัสยิดฮารอมขอดุอาใหม่อัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันสวยๆด้วยเถอะไม่ใช่ว่าพิงสวยมาเลยคิ้วโกงมาเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่บนแผ่นดินนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้จะได้มากกว่าบนแผ่นดินอื่นเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่าที่นั้นมีบารากะห์เราเคยได้ยินพี่น้องเวลาคนแก่ๆสอนกินข้าวต้องกินให้หมดไอ้กินมือขวาถ้าใช่นะครับกินข้าวต้องกินให้หมดเพราะเราไม่รู้ว่าเม็ดไหนเป็นเม็ดที่มีบารากัตแต่ในจานหนึ่งจะมีแน่นอนที่มีบารากัตเวลามันมีบารากัตก็คือเม็ดอื่นทำให้อิ่มทุกเม็ดในจานข้าวทำให้อิ่มแต่จะมีอยู่เม็ดหรือ2เม็ดเท่านั้นในจานข้าวนี้ที่จะได้ความจำเริญได้ภาคผลมากกว่าเพียงแค่การกินให้อิ่มเฉยๆเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่ามีบารากัตนะครับพอจะเข้าใจคำว่าบารากัตไหมนะครับทำแบบนี้ทำในเวลานี้ถ้าทำในเวลาปกติได้สัก10ความดีแต่ถ้าไปทำในเวลาที่ถูกระบุว่าเป็นเวลาที่ประเสริฐทำแล้วได้มากกว่าที่มันเคยได้เขาเรียกเวลาแบบนี้ว่าเวลาที่มีบารากัตพอจะเข้าใจไหมดังนั้นพี่น้องก็ต้องไปหานะครับว่าสถานที่ไหนที่มีบารากัตเวลาไหนที่มีบารากัตใครที่มีบารากัตใครที่มีบารากัตแสดงว่าคนมีบารากัตมีไหมมีสถานที่ที่มีบารากัตมีไหมมีเวลาที่มีบารากัตมีไหมมีนะครับอ้าวทีนี้ใครที่มีบารากัตบ้างใครที่มีบารากัตบ้างฮะนบีมีทุกคนเลยอัลลอฮ์นะอ้าวทุกคนเนี่ยนะครับอ้าวเอาคนแรกก่อนคนที่มีบารากัตเลยก็คือบรรดานบีหลังจากนั้นก็คือบรรดาซอลิฮีนคนดีๆทั้งหลายคนเหล่านี้เป็นคนที่มีบารากะห์นะครับดังนั้นเนี่ยเล่าจากหะดีษที่นบีเล่าให้พวกเราฟังว่าวันที่อานัสเกิดพ่อของอานัสเนี่ยนะครับอุ้มอานัสไปหานบีเพื่อให้นบีขอดุอาให้กับท่านอานัส
นั่นแสดงว่าคนที่ดีๆหรือคนที่เป็นระดับนบีเนี่ยคนนี้มีบารากะคนทั่วไปขอดุอาไหมขอแต่เวลาท่านนบีขอเมื่อไรโอกาสที่จะได้หรืออัลลอฮ์จะตอบรับจะมากกว่าคนอื่นการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่ามีบารากะพอจะเข้าใจไหมจ๊ะทีนี้คนดีๆเวลามาถึงในยุคของเราพี่น้องมันก็จะมีคำหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าโตวาลีเคยได้ยินไหมโตวาลีเนี่ยคือพวกเราเนี่ยนะครับกะเกณฑ์ตั้งมาตรฐานเอาว่าคนคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีบารากัตเราก็เลยไปให้เขาขอดูอาให้สมมติในกุบรอเนี่ยดูแล้วน่าจะหัจญานี่แหละละมาดไม่ขาดนะอัลลอฮ์เป็นคนดีเป็นคนแจ๋วน่าจะมีบารากัตเราพิจารณาแล้วเวลาเราอยากจะให้ลูกหลานเราเกิดความจำเริญทำยังไงก็พาลูกหลานเราไปหาใครไปหาหัจญาหัจญาเอ้ยช่วยขอดุอาให้ลูกหลานฉันหน่อยนะหัจญาก็เริ่มเลยเพียงนะนี่อย่างเงี้ยเรียกบารากัตไหมไม่เรียกอันนี้มันจะกลายเป็นไสยศาสตร์แล้วนะครับบารากะที่คู่มากับคนที่ขอดุอาแล้วมีบารากะพี่น้องดุอาที่เขาขอต้องสามารถขอเสียงดังได้ต้องสามารถขออะไรขอเสียงดังได้ถ้าสมมติเราเนี่ยนะครับเอาลูกเอาหลานเราไปให้เขาขอดุอาแต่ปรากฏว่าเวลาเขาจะขอดุอาต้องมีการตั้งธูปเทียนก่อนต้องมีการตั้งกำนนครูก่อนแล้วก็เริ่มซุบซิบซุบซิบซุบซิบอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นบารากะพี่น้องจำไว้เลยนะครับหลายคนบอกอาจารย์เนี่ยใครๆไปหาเขาโต๊ะคนเนี่ยดะออนไม่เคยพลาดเลยอยากได้อะไรได้หมดอย่างเงี้ยเขาเรียกวาลีชัยตอนนะครับไม่ใช่วาลียุลลอฮ์แล้วไม่ใช่คนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์แต่คนๆนี้จะได้รับการสนับสนุนจากใครจากชัยตอนชัยตอนมันจะช่วยเพื่อให้คนเนี่ยสามารถทำสำเร็จแล้วคนก็มาเชื่อแล้วก็ศรัทธาคนนี้พอจะเข้าใจไหมจ๊ะอ้าวทีนี้เวลามาถึงรุ่นเราจำเป็นมาตรฐานแล้วว่านบีคือคนที่มีบารากะเวลาเราจะขอดุอาไปที่มักกะเลยนบีถูกฝังอยู่ที่ไหนฮะถูกฝังอยู่ที่มักกะหรือมาดีนะถูกฝังอยู่ที่มาดีนะแต่พี่น้องจำไว้นะครับถ้าเราถูกถามแบบนี้นบีถูกฝังอยู่ที่ไหนโอกาสจะตอบมักกะก็ได้มาดีนาก็ได้เดี๋ยวมันจะผิดนะครับเวลาก็ถามว่านบีถูกฝังอยู่ที่ไหนให้เราตอบง่ายๆเลยนบีถูกฝังอยู่ในหลุมนะครับตอบแบบนี้รับรองไม่มีพลาดนะครับนบีถูกฝังอยู่ที่ไหนหวังเลยอ๋อนบีถูกฝังอยู่ในหลุมครับอย่างเงี้ยไม่ผิดพลาดแน่นอนนะถ้าบางทีเราบอกมักกะมาดีนาเดี๋ยวจะสับสนนะครับแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์นบีถูกฝังอยู่ที่นครมาดีนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเป็นเขตของมัสยิดอันนะบวีนะครับซึ่งเป็นเรือนหลังเก่าที่อยู่ที่บ้านของท่านหญิงไอชะนะครับซึ่งนบีตายก็ฝังไว้ที่นั่นเลยดังนั้นหลังจากที่อบูบักอุมัรเสียชีวิตก็บอกว่าฉันเนี่ยเจตนามีความประสงค์อยากจะให้ชีวิตของฉันจบลงเลยก็ถูกฝังอยู่ใกล้ๆนบีดังนั้นเวลาที่พี่น้องเข้าไปในมัสยิดนบวีเวลาเดินผ่านผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสน้อยหน่อยเวลาเดินผ่านไปนะครับมันจะมีอยู่รูอยู่3รูมันจะ3รูที่เขียนว่านบีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อบูบักรอัสซิดดีกแล้วก็อุมัรอัลคอตตอบนะครับเวลาเดินผ่านผมแนะนำเลยนะครับเวลาเดินผ่านพี่น้องเราก็จะเห็นบางทีเราดูอยู่ที่บ้านเราจะเห็นคนเนี่ยยกมือขอดุอาใช่มั้ยหรือพวกเราเองเนี่ยแหละบางคนไปถึงตรงนั้นไปถึงแล้วก็ทำยังไงยกมือขอดุอาด้วยผมตั้งคำถามกับพี่น้องขออะไรใครเคยไปใครเคยไปแล้วใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วยกมือขึ้นสิมีไหมจ๊ะฮะฮัจญ์เคยไปมายังเลยอยู่ทำไมล่ะจ๊ะเวลาไปเนี่ยพี่น้องเราจะเห็นคนเนี่ยนะครับยกมือขอดุอา
คำถามก็คือยกมือขออะไรนะครับยกมือขออะไรหลายคนก็บอกอ้าวอาจารย์ขอดุอาเนี่ยให้กับนบียังไงล่ะยกมือขอดุอาให้ใครให้นบีถามว่าขอยังไงโอ้ขอให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้นบีด้วยถูกหรือไม่ถูกฮะไม่ถูกนะเพราะนบีน่ะคือมะซูมอัลลอฮฺไม่เอาโทษแล้วเวลาจะขอดุอาน่ะต้องขอให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้เราไม่ใช่ขอให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้นบีให้อบูบักให้อุมัรพวกเนี่ยเขาเป็นชาวสวรรค์ไปแล้วแล้วจะไปขอให้เขาเข้าสวรรค์อีกทำไมต้องขอให้เราเนี่ยแล้วพี่น้องเวลาไปหยุดยืนอยู่นานๆเราทำท่าเหมือนจะทำพิธีกรรมอะไรก่อนช่างจะมีเจ้าหน้าที่ของซาอุดีนะครับเขาก็จะบอกไปทั้งที่เขาเตือนเขาห้ามขนาดนี้พวกเราก็ยังทำอยู่ดีนะครับยังทำอยู่ดีเอ้าส่วนสถานที่ก็คืออัลฮารอมทั้งสองก็คือมักกะแล้วก็มาดีนะเวลาที่จะขอดุอานะครับสถานที่ที่อัลลอฮ์จะมุสตะญับดุอาพี่น้องก็คือที่ไบตุลลอฮ์นะครับผมเคยก่อนจะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยนะส่วนใหญ่ผมบอกพี่น้องใครมีความประสงค์ที่จะให้ผมขอดุอาให้พี่น้องเขียนมานะแล้วผมจะไปขอให้มีคนหนึ่งเขียนมาผมก็ไปอ่านให้ที่มัสยิดฮารอมเขาเขียนว่าอัลลอฮ์จะช่วยเมตตาให้ฉันขายที่ได้ด้วยเธอผมก็อ่านให้ขอดุอาให้ด้วยปรากฏว่ากลับมาถึงประเทศไทยไปเจอแกหลังจากนั้นแกเรียกอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์เลยขายที่ได้แล้วอาจารย์ผมก็ถามได้เยอะไหมหูยเป็น10ล้านเลยอาจารย์ไอ้เราก็นึกในใจบทสนทนาต่อไปเอาละคงจะมาสักแสนคงจะมาถึงเราสักแสนขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะยาซากัลลอฮ์นะจบแล้วเหรอฮะยะเรามีเรื่องคุยแค่นี้แหละได้เป็น10ล้านปรากฏยาซากัลลอฮ์ไม่เป็นไรนะครับขอให้ผมมีโอกาสได้ไปแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วนะครับอีกคนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดผมก็บอกเนี่ยเด็กตัวเล็กๆที่มาฟังบรรยายเนี่ยเขียนได้ด้วยนะเด็กก็เขียนด้วยส่งให้ผมไปอ่านที่ไบตุลลอฮ์แต่เด็กคนนี้ผมยังไม่ได้ถามว่าได้หรือเปล่าแกเขียนแบบนี้ขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆด้วยข้อที่1ข้อที่2ขอให้พ่อแม่ของหนูสุขภาพแข็งแรงอ่านมาถึงข้อนี้อัลเลาะห์ดีใจเด็กคนนี้ดีข้อที่3พี่น้องอัลเลาะห์จ๋าช่วยบอกกระเปาะเหมาะฉันให้ซื้อโทรศัพท์ให้หนู2เครื่องด้วยเถอะอัลเลาะห์มันจะเอาโทรศัพท์2เครื่องไอ้ผมก็นึกอยู่ในใจจะขอให้มันดีไหมเนี่ยนะแต่สุดท้ายผมก็ขอให้แล้วพ่อขอให้ไปผมก็ขอให้แต่ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยแกได้หรือเปล่าโทรศัพท์2เครื่องนั้นนะแต่ที่ได้แน่ๆคนขายที่ได้แล้วนะครับแม่ก็ได้ยาซากัลลอฮ์มาอันหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วเวลานะครับอันนี้ผมบอกพี่น้องเนี่ยบอกเยอะเดี๋ยวตามกันไม่ทันนะครับคนที่มีบารากะห์ก็คือนบีแต่เมื่อนบีตายไปแล้วไม่มีผลในการขอดุอาแล้วนะนะครับพี่น้องก็ไปหาคนดีๆในหมู่เกมเรานะครับบางชุกรีเนี่ยดูแล้วพอได้ไหมถ้าดูพอได้ก็ให้แกขอให้นะครับแล้วก็ใครนะครับในหมู่เกมเราดูเนี่ยใครที่เขาละหมาดเนี่ยให้เขาขอดุอาให้ได้แต่ถ้าคนตายไม่มีผลในการขอดุอาแม้แต่บรรดานบีแต่ถ้ายังมีชีวิตขอให้ได้ไหมขอให้ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมโอ้แสดงว่าต้องรอคิวยังไม่มีนะมันต้องใช้องค์ประกอบกันหลายอย่างช่วยนะต้องใบบ่อยๆนะได้เขียนมาใหม่นะต่อมาสถานที่ก็คือที่ไบตุลลอฮ์นะครับที่ไบตุลลอฮ์บางคนก็เข้าใจถึงอะไรถึงรางทองถึงหินดำโอ้โหเข้ากันไปบางคนเข้าไปจะเอาหินดำให้ได้ออกมากระดูกแตกนะดูพี่น้องอาจารย์มัสรีรู้จักอาจารย์มัสรีใช่ไหมคนที่มีเข่าเยอะๆขนาดแข็งๆอย่างแกนะแกบอกหัวอาจารย์เอ้ยเข้าไปตัวผมนี่แบนเลยมันเบียดกันซะแบนเลยนะครับก็ลองดูว่ามันเหมาะสมขนาดไหนนะครับซึ่งสถานที่ในการขอดุอาที่จะเกิดเป็นบารากะห์เนี่ยนะครับหรือมุสตะญับดุอาก็คือที่ฮารอมทั้งสองแล้วก็สถาน
อันที่สามก็คือเวลาที่อัลลอฮ์จะตอบรับหรือเวลาที่จะเป็นบารักะขอเวลขอดุอาเนี่ยพี่น้องป่าไหนก็ได้ขอเธอไม่มีปัญหาแต่ถ้าขอในช่วงเวลาที่จะยังประโยชน์มากกว่าเวลาอื่นๆผมให้เวลากับพี่น้องนะครับเวลาเนี่ยมันมีหลายช่วงแต่อยากจะให้พี่น้องขอในช่วงเวลานี้ก็คือหลังจากเสร็จ1ส่วน3ของคืนไปแล้วคืนเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 6:00 น.แล้วไปตื่นอีกทีนึงประมาณ 6:00 น.เช้า12ชั่วโมงมีนิ้วอยู่10อันนะครับ12ชั่วโมงแบ่งเป็น3มันก็จะตก414 428แล้วก็4312ดังนั้นจะเริ่มขอดุอาที่จะเป็นเวลาที่เป็นบารากัตมุสตะญับในการขอดุอาก็คือเศษ1ส่วน3ของคืนนะครับที่มันผ่านช่วงเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเพราะในขณะที่คนอื่นเขากำลังนอนอยู่อัลลอฮ์จะถามนะครับให้มาลาอิกะห์มาดูว่าขณะที่คนอื่นนอนกันหมดเนี่ยมีใครไหมที่ลุกขึ้นมาขอดุอาในช่วงเวลานี้อัลลอฮ์จะรับดุอาของเขาดังนั้นถ้าอยากจะได้อะไรพี่น้องไม่มีโอกาสไปมักกะห์ทำยังไงให้ขอดุอาในช่วงเวลาดึกดึกนะครับเวลาอยากจะได้อัลลอฮ์ฉันน่ะอยากจะรวยจริงๆเลยเข้านอนตั้งแต่สองทุ่มตื่นอีกทีหนึ่งเจ็ดโมงอัลลอฮ์จ๋าฉันอยากจะได้สวรรค์จริงๆเลยตื่น8โมงเนี่ยแล้วคนที่เขาตื่นขึ้นมาพี่น้องดูนะคำว่าอัรเราะห์มานีรเราะฮีมเนี่ยยังประโยชน์ไปจนกระทั่งถึงคนที่ไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยเดี๋ยวขอปิดไมค์สักเดี๋ยวปิดไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยๆกันด้วยแล้วกันนะปิดนิดนึงถ้าเศร้ามันก็เท่ากันเลยเนอะเพราะมันถ่ายทอดเอาเปิดไปเถอะนะพี่น้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเรามองนั่งมองดูเขาทำไมเขาเจริญเอารวยเอารวยเอาพี่น้องดูนะครับมันสอดคล้องกับเวลาที่ผมว่าเขาลุกขึ้นมาในช่วงเวลาตีสองตีสามเพื่ออะไรเพื่อหวังเจตนาอยากจะรวยเขาเลยลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีสองตีสามเพื่อจะมาเปิดร้านใช่ไหมถ้าพูดขนาดนี้น่าจะรู้แล้วว่าคือคนกลุ่มไหนเขาเปิดร้านกันตั้งแต่ตีสองตีสามแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะให้มาเลย์กล้ามาดูว่ามีใครขอบ้างคำว่าอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์ให้หมดนะครับบนดุนยานี่ใครขออัลลอฮ์ให้หมดแล้วพวกเขามาจากบ้านเมืองเขานะมากระเสือผืนหมอนใบเองแต่เนื่องจากเขาตื่นในเวลาที่ศาสนาบอกว่าเวลาเป็นเวลาบารักะห์เขาตั้งใจอยากจะได้ความรวยแล้วก็ทำจนกระทั่งรวยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องฟุกหรือไม่ใช่ว่าทำไมพวกนี้ไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้เพราะเขาตื่นแล้วก็ขอในช่วงเวลาที่มันถูกตอบรับพอดีแต่พวกเราเปิดร้านตอนไหนคนแขก8โมงบางทีมาเคาะสังกะสีจะพังแล้วเอ้ยแป๊บนึงเวลาเปิดมานี่เอาน้ำตาลทรายโอ้หมดพอดีแต่เวลาร้านของคนอีกฝั่งนึงโอ้โหพี่น้องน้ำตาลเขามีช้อนแถมด้วยของเราโลนึงมี9ขีดเปิดร้านตอน8โมงอยู่ได้2เดือนเจ๊งเนี่ยอัลลอฮ์ทำไมเล่นงานฉันล่ะอัลลอฮ์ไม่ได้เล่นงานหรอกเรานั่นแหละที่ทำตัวเราเองเพราะเราทำในสิ่งที่ไม่มีบารากะดังนั้นพี่น้องถ้าอยากจะรวยนะถ้าอยากจะรวยก็ต้องตื่นให้เร็วนิดนึงนะครับเปิดร้านสู้กับเขาแต่ไม่ใช่พวกเรามันมีเรื่องเล่าคนแขกเราพี่น้องเวลาเปิดร้านสายเปิดร้านสายมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาขายไม้ไผ่เคยฟังไหมไม่เคยฟังหรอผู้ชายคนนี้เขาขายไม้ไผ่แล้วก็เป็นคนแขกด้วยนะครับปรากฏว่าแกเปิดร้านสายมากเลยประมาณ 8-9 โมงแกเปิดร้านขายซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาเปิดตั้งแต่ตี2ตี3ขายไม้ไผ่แล้วไอ้นี่บอกดูมันบ้าตื่นขึ้นมาป่านั้นใครจะมาซื้อไม้ไผ่มันปรากฏแกก็ขายไม้ไผ่ของแก9โมงตลอด9โมงไปจนกระทั่งเที่ยงไม่มีคนมาเลยได้เวลาละหมาดนี่จะไปละหมาดดีไหมเนี่ยมันเสี่ยงไงไผ่ช่วงนั้นทำยังไงอ่ะ
ขายไม่ได้มาทั้งวันไอ้ฝั่งนู้นขายเอาขายเอาแกก็บอกเดี๋ยวก่อนรอไปสักพักก็รอไปเข้าไปบ่ายสองแกก็ยังนั่งรออยู่เวลาบ่ายสองครึ่งบ่ายสามไอ้อัสซูรี่มันจะหมดแล้วไปดูนาฬิกาไปละหมาดเถอะวะกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่ในใจก็นึกถ้าลูกค้ามากูพลาดเลยนะแกก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ละหมาดใกล้ๆไม้ไผ่กันแล้วกันละหมาดใกล้ๆไม้ไผ่เลยนะครับลูกค้าไม่มาเอาละจังหวะนี้ไม่น่าจะมีใครมาละแกก็ตั้งเจตนาของแกเลยอัลลอฮ์วะละแกอัลลอฮ์เท่านั้นแหละลูกค้ามาเลยไม้ไผ่ลำเท่าไหร่จ้าไอ้นี่นึกในใจกูนั่งตั้งนานมึงไม่มาวะละกูอัลลอฮ์เท่านั้นแหละมันมาแล้วทำยังไงอัลลอฮ์ไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ไผ่ลำเท่าไรจ้าฮกกับวะละไอ้ลูกค้าได้ยินละอ๋อ6บาทลำละ6บาทเออก็ไม่สนใจเอาละมาไปก็เลือกได้มากองนึงไอ้นี่ก็ละหมาดไปไอ้รวมได้เสร็จเรียบร้อยเอ้ยมันก็ซื้อเยอะโอ้ถ้า6บาทมันก็แพงเหมือนกันเว้ยก็หันไปถาม5บาทได้มั้ยเนี่ยลำนึงเนี่ยไอ้นี่ไอ้คนขายได้ยินซามีอัลลอฮ์5บาทได้มั้ยเนี่ยได้ยินแบบนี้ทำยังไงอ่ะซามีอัลลอฮ์ขึ้นมาแล้วซามีอัลลอฮ์ให้ไม่ได้อันนี้เรื่องเล่าคงไม่มีจริงหรอกนะคงไม่มีจริงเป็นเรื่องเล่าแต่ที่ผมกำลังอยากจะสื่อมีไหมแม่ค้าที่ละหมาดแล้วก็กังวลในใจอาจจะไม่พูดเหมือนไอ้โวะนี่แต่กังวลในใจมันจะซื้อไหมมันจะซื้อไหมระวังนะถ้าตายผมไม่เกี่ยวนะหรือคนต้นเรื่องที่ท่านญาตินี่เลยนะปัญหาก็คือเนี่ยเวลาเราอยากจะให้มีบารากะขณะที่กำลังละหมาดยังกลัวเลยว่าคนจะมาอีแกงฉันจะมีคนซื้อไหมนะถ้าฉันหยุดละหมาดเดี๋ยวลูกค้าไปทำยังไงเนี่ยคิดแบบนี้พี่น้องนี่แหละต้นเหตุของการไม่มีบารากะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเจงเอ้าตกลงยังไม่ได้เข้าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ้าวไปดู มาตรฐานของคำว่าบารากาที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตผมลิสต์มาให้พี่น้อง7ข้อนะครับอยากจะให้ชีวิตเรามีบารากาเนี่ยนะครับเรารู้แล้วคนที่มีบารากามีไหมมีสถานที่ที่มีบารากามีไหมมีเวลาที่มีบารากามีไหมมีนะครับแล้วทีนี้ตัวเราล่ะถ้าสมมติเราอาจจะยังเป็นคนประเสริฐไม่ได้ไปที่ใบตุลลอฮ์ไม่ได้ตื่นขึ้นป่านั้นไม่ได้มาตรฐานของการเก็บส่วนที่จะชี้ให้เห็นว่าตัวเรามีบารากาผมจะบอกกับพี่น้อง7รายการเราจำให้ได้นะข้อที่1คนคนนั้นต้องอีมานตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่อีมานต่ออัลลอฮ์มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนคนนั้นมีบารากัตในตัวเขาเหมือนที่อัจญาบอกนั่นแหละอาจารย์ทุกคนมีบารากัตหมดแต่จะมากน้อยมันอยู่ที่ตำแหน่งของอีมานและตักวาอ้าวอาจารย์ดูยังไงใครตักวาไม่ตักวาฉันเนี่ยอยู่ระดับไหนของความตักวาใครเคยถูกด่ายกมือขึ้นมีไหมถูกด่าทุกคนเลยหรอใครด่าฮะใครด่าไม่เคยถูกด่ามันก็ต้องมีคนด่าสิโอ้ไม่เอาสิเอาด่าซึ่งหน้าเลยด่าซึ่งหน้ายืนระยะประชิดวันน้ำลายเนี่ยกระเด็นโดนหน้าเราเนี่ยมีไหมโอ้อัลฮัมดุลิลละห์ดีใจด้วยนะที่ไม่เคยถูกใครด่าโอ้มีแต่ด่าเขาหรอนี่แสดงว่าตักวานี่ทะลุฟ้าไปแล้วด่าเขาด่าไม่ได้ฮะแค่เตือนอ๋อพูดเล่นอ่ะ
ทีแรกก็เล่นเล่นละอาจารย์มันไม่ยอมฉันก็เลยจับมันซะนะเขาเรียกว่าเล่นเล่นกันจนเป็นขี้นะครับดูที่อีมานและตักวาผมอยากให้พี่น้องดูมาตรฐานของคนที่ตักวานะครับใครก็ตามที่ถูกด่าในระยะประชิดถูกด่าในระยะประชิดต่อหน้าเลยปรากฏว่าคนคนนั้นสามารถสงบอารมณ์ของตัวเองยืนอยู่แบบนิ่งๆได้แล้วก็ฟังเขาด่าหลังจากนั้นก็เดินจากคนที่ด่าไปได้ไม่ด่าสินะครับเดินจากไปแบบนิ่งๆเลยแล้วก็ไม่ติดใจในคำด่าของเขาคนคนนี้คือคนที่อยู่ในมาตรฐานของคนที่ตักวาคนที่สามารถยืนให้คนอื่นด่าได้นะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์ฉันยืนให้เขาด่าเพราะข้างหลังนี่มันถืออีโต้เล่มขนาดนี้ฉันเลยต้องยืนนิ่งๆไม่ใช่นะครับเขาด่าเราในขณะที่เราตบทีเดียวมันกระเด็นเลยเนี่ยแต่ปรากฏเรายอมยืนอยู่นิ่งๆให้เขาด่าแล้วก็เดินจากไปได้ทั้งๆที่เราสามารถจัดการเขาได้จัดการไอ้คนที่ด่าได้แล้วเราก็ยืนอยู่นิ่งๆคนคนเนี้ยคือคนที่อยู่ในมาตรฐานของตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอยากจะพิสูจน์ไหมว่าตัวเองตักวาหรือยังนะไปหาเดินไปตลาดก็ได้มึงด่ากูทีสิร่าเอาลองไปพรุ่งนี้เช้านะไหนลองด่าฉันหน่อยสิถ้าเขาด่าเราจัก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 แล้วเราก็ยิ้มหลังจากนั้นก็เดินจากเขาไปได้ด้วยไม่ติดใจอะไรไม่ติดใจด่าเขาคืนนะท่านอยู่ในมาตรฐานของคนที่มีตักวานี่อุลามะอธิบายนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้พี่น้องลองเอาคนทั้งหมู่เก็บมายืนเจอสถานการณ์แบบนี้จะเหลือกี่คนอาจจะเหลือคนในหมู่เก็บเป็นร้อยอาจจะทำอย่างที่ผมบอกได้ไม่ถึง10คนด้วยซ้ำนี่แหละคือความต่างระหว่างมุสลิมกับมุตตะกินคือความต่างของชั้นสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้อยากจะเข้าชั้นไหนท่านเลือกของท่านแล้วก็ทำด้วยตัวของท่านเองอยากจะให้ชีวิตของเรามีบารากัตขั้นมุสลิมเฉยๆหรือมีบารากัตถึงขั้นที่เป็นมุตตะกินเลือกเอามาตรฐานการแบ่งก็คือต้องยอมให้คนอื่นด่าได้ต้องยอมให้คนอื่นด่าได้นะครับข้อที่2ต้องกตัญญูรู้คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะให้ชีวิตของเขามีบารากัตนะครับต้องรู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามกับพี่น้องอัลลอฮ์ให้อะไรมั่งฮัจญะอัลลอฮ์ให้อะไรเคยได้อะไรมาจากอัลลอฮ์มั่งได้เยอะใช่ไหมในบรรดาคนที่ให้เรามาเนี่ยเราคิดว่าใครให้เราเยอะที่สุดแล้วใครน่าจะให้เราเยอะที่สุดอัลลอฮ์ให้เยอะที่สุดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าถ้าว่าเรื่องความเสียใจคนที่ทำให้เสียใจคนที่ให้เรามากที่สุดคือคนที่เราทำให้เขาเสียใจมากที่สุดนี่คือมาตรฐานของพวกเราเลยพี่น้องถ้าไม่นับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่นับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นมนุษย์ที่เจอกันที่ให้เรามากที่สุดบนดุนยานี้คือพ่อแม่เราใช่ไหมครับเนี่ยเด็กๆทั้งหลายเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่รู้หรอกจนกระทั่งวันที่เราโตเป็นผู้ใหญ่มีจิตสำนึกเมื่อไรเราจะรู้ทันทีว่าคนที่ให้มากที่สุดในชีวิตเราก็คือพ่อแม่เราแต่ในขณะเดียวกันพ่อแม่เรากลับเป็นคนที่ช้ำใจพอเรามากที่สุดจริงไม่จริงเป็นคนที่ช้ำใจพอเรามากที่สุดเลยแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ทำให้เราช้ำใจน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเราถึงสามารถทำให้เขาช้ำใจได้ใช่ไหมแต่ปรากฏอีกฝั่งหนึ่งคนที่เราบางทีเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องพยายามทำดีกับมันสารพัดแต่ปรากฏมันแทบไม่เคยให้อะไรเราเลยตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเพื่อนทั้งหลายนะเวลาพ่อแม่บอกยูซุปเอ้ยจะไปไหนล่ะนะมันต้องพูดมะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดเวลาไอ้มารบอกซุปเว้ยมึงต้มกระท่อมมากูดิโอ้โหมารเพื่อนรักไอ้กอดคอกันเลยดูถามว่ามารมันเคยเอาข้าวใส่ปากเรากี่คำไม่เคยแถมขอสตังค์เราอีกแต่เหตุไฉนเราถึงฟังมันพูดเยอะกว่า
นี่แหละพี่น้องใครก็ตามที่ไม่รู้จักบุญคุณนะครับท่านเป็นคนไม่มีบารอกัตยังไม่ต้องไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะเอาบุญคุณที่เดินกันอยู่บนดุนยาหลังจากพ่อแม่คือใครพี่ของท่านพี่ของท่านน้องของท่านพี่น้องใครที่มีพี่ที่โตมาบนอุ้มของเขาบนแบกของเขาวันที่เราโตวันที่เราสามารถทำสิ่งที่เราอยากจะทำได้แล้วก็บอกกับพี่เราว่าโหไม่ต้องพูดหรอกพูดไปก็ไม่เข้าใจลองนึกย้อนกลับไปในวันที่เราแบเบาะอยู่ถ้าเพียงแค่เขาเอานิ้วสองอันแย่ไปในจมูกเรากดเอาไว้ตายแล้วแต่เขาดูแลเราสารพัดนั่งปัดยุงแต่เหตุฉะไหนวันที่เราโตขึ้นมาถึงในเราคุณถึงไม่เชื่อฟังคำสั่งเขาคนที่หนึ่งใครพ่อกับแม่คนที่ให้มากที่สุดกับถูกในเราคุณมากที่สุดสองพี่ของพวกท่านทั้งหลายคนที่เขาดูแลท่านมาอย่างดีอย่างดีวันที่ท่านโตกับกายในเราคุณเขามากที่สุดในขณะที่ตรงกันข้ามเลยเพื่อนเพิ่งจะเจอกันที่โรงเรียนเพื่อนเพิ่งจะเจอกันที่ตอนทำงานแต่ปรากฏเพื่อนพูดอะไรมันทำตามทุกอย่างเลยถามว่าดีหรือไม่ดีให้นึกเอาไว้แล้วกันถ้าเราแยกบุญคุณคนไม่ออกว่าใครคือคนที่ให้บุญคุณกับเรามากและเราตอบแทนเขาแบบไหนพึงรู้ไว้ชีวิตเราไม่มีบารอกัตแน่นอนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วก็เป็นจริงดังนั้นเด็กๆสมัยนี้ไปดูเถอะพ่อแม่พูดคำหนึ่งมันต่อสามมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งลูกสาวเนี่ยนะครับกลับมาบ้านตอนอยู่ประถม4โมง5โมงกลับบ้านเวลาขึ้นมัธยม6โมงทุ่มหนึ่งกลับมาบ้านเวลาเข้ามหาวิทยาลัยกลายเป็นเที่ยงคืนตีหนึ่งกลับบ้านพ่อก็บอกกับลูกสาวว่าลูกเอ้ยกลับบ้านให้มันเร็วๆหน่อยเราเป็นลูกสาวมันอันตรายลูกสาวก็บอกพ่อไม่รู้หรอกหนูต้องทำอะไรมาบ้างความสามารถของพ่อน่ะเพียงแค่หาเงินให้หนูเรียนให้ได้ก็พอแล้วอย่างอื่นไม่ต้องมาสอนพ่อก็เก็บความรู้สึกแบบนี้ทุกวัน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 จนกระทั่งวันที่ลูกสาวกลับบ้านครั้งแรกตอนเที่ยงคืนพ่อด้วยความโกรธน่ะแล้วก็ความหวังว่าลูกเนี่ยจะไปพลาดกลัวว่าจะไปพลาดกลัวจะไปท้องไปเสียตัวก็เลยตัดสินใจว่าวันเนี้ยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับลูกสาวตัวเองยืนรออยู่หน้าประตูบ้านเลยลูกสาวเดินกลับเข้ามาพ่อก็บอกกับลูกสาวว่าลูกจ๋าพ่อไม่เคยตีหนูมาก่อนเลยนะตลอดชีวิตวันเนี้ยพ่อจะต้องตีหนูแล้วพ่อหนูทำมากเกินไปแล้วพ่อก็ใช้มือเนี่ยนะครับตบเพี้ยลูกสาวเลยพ่อบอกพ่อนี่เจ็บปวดมากเลยนะที่ต้องตีลูกครั้งแรกในชีวิตพี่น้องลูกสาวตอบกับพ่อว่ายังไงพ่อหวังว่าการตีครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าพ่อตีหนูอีกเราจะเป็นพ่อลูกกันเพียงแค่วันนี้เท่านั้นย้อนกลับไปจนตั้งแต่วันที่เกิดจนกระทั่งวันที่เด็กคนนี้พูดประโยคนี้กับพ่อแม่ได้อะไรจากพ่อแม่มามั่งถูกตีครั้งเดียวจะตัดขาดกับพ่อแม่เลยนี่แหละถามว่าอาจารย์อ้าวไอ้คนที่มันเนรคุณเยอะๆทำไมมันโอ้โหเป็นเจ้าใหญ่นายโตจริงๆพี่น้องระยะแห่งความสุขของพวกมันเนี่ยมีแค่ดุนยานี้เท่านั้นมีแค่ดุนยานี้เท่านั้นเวลาไปถึงอาคิเราะห์ตั้งแต่วันแรกที่มันตายจะไม่มีโอกาสได้มีความสุขอีกแล้วถ้าคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนเนี่ยพี่น้องแล้วดูจากหะดีษที่นบีเล่าโทษที่อัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยานี้คือโทษที่ลูกเนรคุณต่อพ่อแม่อัลลอฮ์เอาเลยดังนั้นพี่น้องไม่ต้องบอกนะครับอาจารย์ไอเนี่ยมันเนรคุณพ่อแม่มันได้ดีไม่มีหรอกลูกคนไหนที่เนรคุณต่อพ่อแม่ไม่มีคำว่าได้ดีพี่ต้องจำเอาไว้นะครับแล้วก็อยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์หะดีษนบีบอกนี่ดรับบีฟีริดอลวาลีไดนี่อัลลอฮ์โกรธเจ้าเมื่อไรเนี่ยให้ดูว่าพ่อแม่โกรธถ้าพ่อแม่โกรธอัลลอฮ์โกรธถ้าพ่อแม่พอใจอัลลอฮ์พอใจวันนี้เราเดินเข้าบ้านพ่อแม่พูดอะไรไม่สน
ขาวิ่งเข้าบ้านไปร้องไห้นอนสะอื้นอยู่ในบ้านมาไรพี่น้องพึงสังวรเอาไว้ณที่อัลลอฮ์โกรธเราอยู่ด้วยแล้วจะเอาบารอกัตในชีวิตมาจากไหนจะเอาความจำเริญมาจากไหนแล้วสิทธิที่อัลลอฮ์ให้กับพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือชะฟะไตริมฝีปากทั้งสองถ้ามันขยับขอดุอาเมื่อไรพ่อแม่พูดอะไรจะเป็นไปตามนั้นลูกนะครับไม่ใช่ตะแบงโอ้ยวันนี้ฉันมีงานทำแล้วไม่ต้องสอนพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เอ่ยประโยคเดียวขอให้มึงหายนะพ่อแม่พูดประโยคนี้ออกจากปากเมื่อไรอัลลอฮ์จะมุสตะยับทันทีเลยดังนั้นพ่อแม่โกรธลูกขนาดไหนระวังนะครับสิทธิที่อัลลอฮ์ให้ท่านยิ่งใหญ่มากๆก็คือริมฝีปากที่จะขอดุอาถ้าขอดีได้ดีถ้าขอสาบแช่งอัลลอฮ์รับเลยนี่คือมาตรฐานที่จะทำให้ชีวิตเรามีบารอกัตหรือไม่ก็ดูว่าเรารู้จักบุญคุณของคนหรือไม่ข้อที่3เอ้แว่นมันใหญ่เกินนะชนไม้ชนอะไรไปใหญ่อ้าวข้อที่3ปฏิบัติสิ่งที่ดีงามและทำมันอย่างสม่ำเสมอคนที่จะให้ชีวิตของเขามีบารอกะห์ต้องนึกให้ออกว่าที่ทำเนี่ยเป็นของดีหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ดีจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์หรือเปล่าและที่สำคัญอิสติกอมะห์บนการกระทำหรือเปล่าไปสุเราะห์เป็นของดีไหมดีแต่ไม่ใช่ไป2วันแล้วเลิกพูดดีมันการอายุมินุบิลลาฮิวันยาวมิลอาคิรฟันยากุลคอยรอลีเอาลียาสมุตนบีสอนในพูดดีหัจยาหัจยาสบายดีนะจ๊ะไปซื้ออะไรที่ตลาดมาล่ะผมพูดเฉพาะเลยเวลาเขาบอกแล้วมึงอยากจะรู้ทำไมล่ะอ้าพูดอย่างนี้กับกูเหรอไหนใจนะตั้งเจตนาจะมาพูดดีแต่เจอเขาย้อนมาหน่อยนึงไออิสติกอมาคือการระวังรักษาเพื่อจะให้ความดีอยู่ตลอดไปเนี่ยมันกลับหายไปแล้วต้องทนนะพี่น้องจะทำให้เกิดการอิสติกอมาให้เกิดความเขาเรียกอะไรนะต่อเนื่องในการทำความดีต้องอาศัยความอดทนเพราะชัยฏอนมันคอยยุอยู่ตลอดแหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยแอดยาเนี่ยมันไม่กี่น้ำหรอกเดี๋ยวไปหน้ามึงเชื่อกูสิเอาเถอะหน้าเอาเถอะหน้าพักเดียวบางทีพี่น้องเราอยากจะเป็นเราเป็นแม่ค้าเนี่ยนะเราก็อยากจะพูดดีปลาทูไม่จ้าปลาทูสดสดจ้าอุลูกค้าก็มาถึงทำยังไงปลาทูจิ้มกันสิจิ้มไม่ต้องจิ้มจ้าสดทุกตัวจ้าพูดดีนะไอ้แล้วก็จิ้มไม่เลิกกูก็จิ้มของกูสดจ้าสดทุกตัวไอ้กระจิ้มก็บอกว่าสดไงล่ะขึ้นแล้วสุดท้ายพี่น้องผ่านไปชั่วโมงเดียวไอ้คนชุดใหม่มาปลาปลาทูปลาทูสดทุกตัวจ้ะสดอะไรล่ะเป็นหลุมหมดเลยเนี่ยอัลโหลที่ไหนได้ไอ้ที่เป็นหลุมเพราะไอ้ชุดแรกมันจิ้มกันเนี่ยบางทีมันก็โอ้โหมันก็ต้องทำใจยากเหมือนกันนะแต่มันต้องทำเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์มันมีหลายชั้นนะครับชั้นของคนที่ทำใจได้ขนาดนั้นคือคนที่ได้ชั้นสูงดูนบีก่อนแล้วกันทำใจขนาดไหนเดินออกจากบ้านเทหัวเดินออกจากบ้านเทขยะใส่หัวไม่ใช่วันเดียวเทจนกระทั่งวันหนึ่งนบีเดินออกมาเอ้าทำไมหัวไม่เปื้อนวะจนชินน่ะเทจนชินพวกเราอัลลอแค่ครั้งแรกก็ร่วงแล้วไอ้คนเทใครใครวะใครวะโอ้โหแค่จอดรถขวางหน้าบ้านเองรำเป็นลิเกเลยแต่นบีเอาขยะเทใส่หัวเองนบีเฉยเฉยเฉยทำแบบนบีได้หรือเปล่าที่สำคัญคืออัลอิสติกอมะทำดีต้องรักษาความสม่ำเสมอใครบริจาคต้องบริจาคสม่ำเสมอใครพูดเพราะต้องพูดเพราะสม่ำเสมอใครไปสุเราะห์ต้องไปสุเราะห์สม่ำเสมอบางคนบอกโอ้อาจารย์เนี่ยฉันทำดีได้แค่ไปสุเราะห์สม่ำเสมออย่างเดียวเอาและผลงานนั่นแหละเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อต่อมาข้อที่4ข้อที่4เราเอากันแค่3ทุ่มพอนะพอมั้ยจ๊ะ3ทุ่มก็เอาละสินะ เพราะเมื่อกี้เราเริ่มตอนเท่าไหร่2ทุ่มไม่กว่า นะ
ขอต่อนิดนึงสามทุ่มกันแล้วกันนะสามทุ่มหน่อยๆสามทุ่มหน่อยๆแต่น่าจะไม่จบเจ็ดข้อแล้วนะเดี๋ยวก็อินชาอัลเลาะห์ไว้ครั้งหน้ากันแล้วกันถ้ามีโอกาสข้อที่4มีความเพียงพอและยินดีในปัจจัยที่อัลเลาะห์ให้นะครับมีความเพียงพอคนรวยรวยแค่ไหนรวยแค่พอพี่น้องกินแค่ไหนกินแค่มีอยู่ในท้องนั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายสถานที่อยู่ใหญ่ขนาดไหนที่เราต้องการก็คือไม่ใหญ่ไปกว่าโรงแน่นอนนะครับนั่นคือความต้องการที่มนุษย์อยากจะได้เราอยากได้ขนาดไหนก็ช่างสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้ก็คือไม่ใหญ่ไปกว่าโรงใบนึงมีแค่นั้นแหละนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปให้ถาวรที่สุดก็คือเตรียมไปถึงอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์เตรียมกันระยังมีกันระยังที่จะไปถึงอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์วันนี้พี่น้องบ้านหลังใหญ่ดีไหมดีไม่ดีไม่ดีหรอกนะบ้านหลังใหญ่ไม่ไว้กวาดนะถ้าใครมีบ้านหลังใหญ่ๆแล้วไม่ชอบบอกผมนะให้ผมได้นะอะไรนะทำไมอ่ะผมบอกคนอื่นน่ะไม่ดีถ้าของผมน่ะดีแล้วคนก็บอกอาจารย์แล้วอาจารย์จะไหวกวาดจะกวาดทำไมอ่ะให้ผมมาผมขายเลยนะใครให้บ้านผมมาผมไม่กวาดแล้วผมขายอัลเลาะห์ได้บ้านเราใหญ่ๆดีมันมีเรื่องเล่าของคนเนี่ยนะครับนี่แหละโต๊ะครูนี่แหละไปบรรยายแล้วก็เห็นเนี่ยโอ้โหคนที่มาฟังบรรยายใส่สโรงสมารินดากันมาแกก็บอกพี่น้องเอ้ยเนี่ยใส่ชุดดีๆใส่สรงดีๆแบบเนี้ยมีที่บ้านเยอะกันไหมเนี่ยถ้ามีของรักเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกให้บริจาคของรักแล้วท่านจะได้ผลบุญเยอะโอ้โหคนนั่งฟังบรรยายบริจาคเลยเอาอาจารย์เอาฉันให้สมารินดาอาจารย์เลยอัลฮัมดุลิลละห์เสร็จเรียบร้อยแกก็ได้สมารินดาหลายผืนเลยกลับบ้านให้เมียเก็บใส่ตู้ผ่านไปประมาณเดือนกว่าแกจะไปบรรยายก็บอกเอ้ยเอาสมารินดามาหน่อยสิอ้าวบอกสมารินดาอะไรล่ะอ้าวก็ที่บางได้มาเมื่อต้นเดือนล่ะหมดไปแล้วฉันบริจาคหมดไปแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะก็บางบอกใครบริจาคของรักอัลลอฮ์รักฉันเห็นบางชอบเหลือเกินฉันก็เลยบริจาคหมดเลยอาจารย์บอกไม่ใช่ที่กูว่าน่ะหมายถึงให้คนน่ะบริจาคให้กูนี่ไม่ใช่ให้มึงบริจาคให้คนอื่นไม่เข้าใจเลยนะต้องรู้จักพอพี่น้องพอในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดูขนาดบ้านก็แล้วกันบ้านของพวกเราอาจจะมีหลังไม่เท่ากันแต่ต้องพอใจแล้วก็ขอดูอาตื่นแต่เช้าพี่น้องถ้าอยากจะได้หลังบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺให้ดีประกอบสัมมาอาชีพให้ดีขอดูอาในเวลาที่ถูกต้องขอเวลาในสถานที่ที่ถูกต้องอินชาอัลลอฮฺบ้านหลังใหญ่ๆไม่ไกลเกินความสามารถนะครับเพราะผู้ที่ให้บ้านหลังใหญ่ๆ ให้ริสกีจริงๆคือใครคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาไว้ที่ข้อที่4ก็แล้วกันนะเอาอีกข้อนึงก็แล้วกันเอานะแม้อุตส่าห์มากันไกลๆไม่เนี่ยไม่ไกลหรอกนะเพราะต้องขอมาอัพแบ่งๆหน่อยนะครับเพราะเสียงผมเนี่ยมันมีจำกัดเพราะว่าเมื่อคืนไปแล้ว1คืนนี้อีก1วันเสาร์อีก2วันอาทิตย์อีกน่าจะ2นะครับกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงวันอาทิตย์แล้วถ้าไปไม่ถึงปั๊บไอ้เจ้าของงานเขาจะเล่นผมเอานะก็ต้องเฉลี่ยกันไปฮะวันที่2มาแต่ก่อนนะตอนเช้าไปนู่นอยุธยาก่อนนะครับพานักเรียนไปแข่งกีฬาผมเป็นโค้ชด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับวันนักเรียนผมถามครูไม่คิดจะสอนอะไรไม่ต้องสอนขอดุอาเยอะๆรับรองชนะนะผมไม่เคยสอนนักกีฬาผมเลยโค้ชอีกทีมนึงโอ้โหเขามีแผ่นกระดานนะจดอธิบายจดครูไม่สอนอย่างเขาเลยไม่ต้องสอนทำไมฮะไม่รู้จะสอนอะไรไปขอดูอาร์ติคอมสนามนะผมไปคุมนะครับเป็นโค้ชคนเดียวที่ใส่โต๊ะคุมนักกีฬานะครับไอเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาเสื้อคุมโรงเรียนคุมหน่อยไอข้างในก็ใส่โต๊ะไป
นะส่วนครูที่โรงเรียนอื่นเขามาโอ้โหใส่ชุดวอร์มใส่อะไรกันแจ๋วเลยนะครับผมก็นึกในใจไอ้เราใส่ชุดวอร์มเราไม่ได้ลงไปวิ่งจะใส่ชุดวอร์มทำไมนะก็เลยได้คำตอบว่าใส่โต๊ะนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับดังนั้นมีบางคนถามเดินมาถามอาจารย์แล้วก็โค้ชทีมนี้อยู่ไหนผมนี่แหละโค้ชนะแล้วก็วันที่2เชิญทุกคนเลยนะพี่น้องนะที่อยู่ที่นี่นะครับเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมงานที่ที่ปานเหลงใครไม่ไปบาปนะนะครับไปร่วมงานกันพี่น้องนะครับเพราะการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการให้การร่วมมือกันของพี่น้องที่เขาติดตามดูแลดู TM อยู่แล้วก็เห็นบรรดาพวกโต๊ะครูจัดงานกันมาหลายเที่ยวแล้วเขาก็เลยขออาสาช่วยจัดงานให้ด้วยนะครับดังนั้นก็อยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับไปกันนะครับไปกันให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ซื้อของกินให้หมดนะครับมีอาหารเยอะฮะนี่คือคำถามยาวบึ้นเลยอันนี้แสดงว่าตั้งใจมาจากบ้านเลยใช่ไหมนะเพราะว่าพิมพ์มาเลยนะครับตั้งใจมาจากบ้านนะครับแล้วข้างหน้าข้างหลังมันก็เหมือนกันเลยไปขีดข้าออกทำไมนะข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันเลยอ่ะเขาถามแบบนี้ว่าเคยได้ยินมาว่าคนที่เสียชีวิตแล้วเมื่อกี้ผมอธิบายข้อ5ไปยังแต่ยังไม่งั้นจบเลยแล้วกันนะแหมพอดีมีคำถามมาพอดีนะครับใครจะถามพี่น้องเอาคำถามมาเลยนะคำถามละ500นะครับกี่คำถามก็ได้ส่งมาเถอะนะครับแล้วก็ใส่เน็บมาด้วยข้างหลังนะครับจากที่เคยได้ยินว่าคนที่เสียชีวิตแล้ววิญญาณของเขาจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งคืออะลัมบารซักถูกต้องแต่วิญญาณก็จะกลับมาหลุมฝังศพอีกครั้งเพื่อตอบคำถามของมุงกัตนาเกตถูกต้องและเขาก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าของญาติพี่น้องของเขาเวลาเดินทางออกจากหลุมฝังศพถูกต้องส่วนการขอดุอาหรืออ่านอะไรก็ตามจากญาติของผู้ตายที่หลุมฝังศพของกูบดผู้ตายจะได้ยินไหมนะครับจะได้ยินหรือไม่ขอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเอาผมขอตอบตามความเข้าใจผมนะอาจจะหมายถึงนะครับที่ว่าในเรื่องของอิซิกุโบหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะถ้าไม่ใช่ก็ให้สัญญาณได้นะครับเรื่องของการอ่านในกูโบร์นะครับพี่น้องผมแนะนำแล้วก็บอกกับพี่น้องเหมือนต้นเราคุยกันนะว่าวันนี้ที่เราทำพี่น้องอยากจะได้ให้มันเข้าเป้า 100% สิ่งที่พี่น้องทำต้องเหมือนกับที่นบีทำถ้าแบบนี้พี่น้องไม่มีใครกล้าปฏิเสธนบีทำยังไงเวลานบีมีคนตายปั๊บนบีไปที่หลุมฝังศพดุอาต้นแรกที่นบีสอนก็คือบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ตอนที่เอามายัดลงหลุมถามว่าพี่น้องเอามาเลยมีใครกล้าเถียงต้นนี้ไม่มีต่อไปเสร็จเรียบร้อยเวลากบมายัดอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีดุอาอ่านอีกต้นหนึ่งคืออัลลอฮุมมะซับบิตูบิลกอลิซาบิติฟินฮายาติดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮุมะฟิลวะรามูนี่อีกต้นหนึ่งที่นบีอ่านปรากฏว่าเมื่ออ่านแบบเนี้ยไม่มีปัญหานะครับไม่มีใครเถียงเพราะมันเป็นสิ่งที่นบีอ่านแน่นอนแต่ปัญหาของสิ่งที่ถูกถามก็คือมันจะมีการอ่านอัลกุรอานมันจะมีการขอดุอาซิกรุลลอฮ์เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับคนที่ตายพี่น้องพักไอ้ของนี้ไว้แบบนี้ก่อนไปดูมาตรฐานสิ่งที่จะเกี่ยวพันกับสิ่งที่ทำเพิ่มมันจะมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าบิดอะเคยได้ยินไหมจ๊ะได้ยินนะคำนี้ไอ้คำว่าบิดอะเนี่ยตกลงบิดอะมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนไปดูสิ่งที่บรรดาอุลามะสรุปรวบรวมให้มาตรฐาน3รายการของการชี้ขาดคำว่าบิดอะข้อที่1เหตุการณ์นี้เคยเกิดในยุคสมัยนบีไหม
ที่เรากำลังจะอ่านอัลกุรอานให้กับคนตายเนี่ยถามว่าในสมัยนบีเคยมีคนตายไหมตอบคำถามที่หนึ่งมีไม่มีมีนะครับตอบคำถามไปพร้อมกันนะในยุคของนบีมีคนตายไอ้ที่เรากำลังจะทำคืออ่านอัลกุรอานอ่านกุรอานเป็นของดีหรือไม่ดีตอบพร้อมกันดีในยุคนบีมีคนตายเราอ่านอัลกุรอานเป็นของดีเวลาอ่านกุรอานอัลลอฮ์ลงรอมะคำถามที่สามในเมื่อเหตุการณ์นี้เคยเกิดในสมัยนบีมีคนตายเนี่ยเกิดในสมัยนบีอ่านกุรอานนะในสมัยนบีก็มีแต่คำถามที่สามคือทำไมนบีถึงไม่อ่านอัลกุรอานให้กับคนที่ตายทำไมนบีถึงไม่ทำอย่างที่เราทำเนี่ยให้กับคนที่ตายหาคำตอบข้อนี้ให้ได้ทำไมนบีถึงไม่ทำเราไปตอบกันแค่ข้อที่สองอาจารย์อ่านกุรอานไม่ดีเหรอเพราะอ่านกุรอานอัลลอฮ์จะได้ลงรอมากอ่ะเวลาลงรอมากคนที่ตายอยู่เขาจะได้รอมากไปด้วยมันตอบไม่หมดไงมันต้องตอบข้อที่สามเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนบีที่เราทำก็เป็นของดีแล้วทำไมนบีถึงไม่ทำอ่ะมันต้องหาคำตอบตรงนี้ถ้าพี่น้องได้คำตอบอ๋ออาจารย์นบีลืมมึงเนี่ยนบีน่าจะลืมแล้วแหละมาเรามาถึงยุคเราเลยต้องทำหรือว่าตอนนั้นนบียังนบีไหนอาจอยากจะทำแหละแบบเราเนี่ยแต่ปรากฏนบีอ่านกุรอานไม่ค่อยได้หรือเปล่านบีซิกรุลลอฮ์ไม่ค่อยคล่องหรือเปล่าเหตุผลแบบนี้หรือเปล่าเรามันถึงไม่ถูกทำในยุคนบีเวลามาถึงในยุคเราถึงได้ทำกันนะผมไม่ได้ตั้งตนจะเป็นศัตรูกับใครนะครับแต่นี่คือความเข้าใจจากสิ่งที่ผมได้เรียนได้มีโอกาสฟังนักวิชาการเขาอธิบายว่าการจะเรียกสิ่งหนึ่งว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยพี่น้องสิ่งนั้นต้องเคยเกิดในยุคนบีเหตุการณ์แบบนี้ต้องเคยเกิดเช่นมีคนเกิดถามว่าสมัยนบีมีคนเกิดไหมมีเวลามีคนเกิดแล้วในยุคเราก็มีคนเกิดเราจะทำอะไรให้กับคนเกิดไปถึงเปิดกุรอานเลยยาซีนถามว่าอ่านแบบนี้ได้ไหมให้กับเด็กที่เกิดใหม่ได้หรือไม่ได้คำตอบคือถ้าพูดกันแค่ข้อหนึ่งกับข้อสองก็ต้องได้เพราะเวลาอ่านกุรอานเมื่อไรอัลลอฮ์จะลงรอมาเด็กที่เกิดใหม่มันต้องการรอมาดังนั้นอ่านกุรอานยาซีนได้ไหมได้เลยแต่คำถามก็คือเอาไปเทียบกับมาตรฐานเดิมที่ผมว่าในสมัยนบีมีคนเกิดไหมมีแล้วก็อ่านกุรอานเกิดไหมในสมัยนบีไหมมีแต่ทำไมวันที่มีคนเกิดในยุคนบีถึงไม่อ่านยาซีนให้เพราะอะไรเราจะอ่านยาซีนเนี่ยแต่ทำไมในยุคนบีไม่อ่านเพราะอะไรหาคำตอบถ้าพี่น้องได้คำตอบว่าโอ้ซอฮาบะห์เขาเสียงไม่เพราะเท่าฉันนะจ๊ะเขาเลยไม่กล้าอ่านกันครับที่เขาอ่านนะแต่ว่าไม่กล้าอ่านเสียงดังเพราะเขาอ่านไม่เพราะถ้าพี่ต้องได้คำตอบอย่างนี้ทำเลยครับถ้าได้คำตอบแล้วทำเลยเพราะไอ้คำตอบเนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้เอาไปยืนยันต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์จะถามเราถึงสิ่งที่เราทำแต่ถ้าเราไม่ทำอัลลอฮ์ไม่ได้ถามในเมื่อเราทำเราอ่านยาซีนให้เด็กที่เกิดใหม่ปั๊บเราอ่านกุรอานให้คนตายปั๊บไปถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะถามว่าเอาต้นเนี่ยมาจากไหนเราก็จะตอบว่ามันเป็นของดีไม่ใช่เหรอเพราะเราเคยตอบแล้วบนดุนยาของดีต้องมีแบบจากใครแบบจากนบีเพราะถ้าทำของดีแล้วไม่มีแบบจากนบีไปถึงวันกิยามะห์ยังไม่ไปไหนเลยนะแค่บ่อน้ำเกาซัดมาลัยกะห์กวาดไปแล้วจะว่ายังไงนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะว่าก็คือเอาแค่นี้แล้วนะมีอีกไหมจ้านะครับอะไรนะแม้ถ้าบอกข้อ5มันก็เหลือข้อ6กับข้อ7แล้วนะสิเก็บไว้ให้มันเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันนะเอาไว้ให้มันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก่อนหน้าที่พบครับดีฝากถามอ่ะครับว่าอย่ายากนะบาชุกรีนะคำถามนี้ก็แทบตายแล้วคือว่าอาจารย์เคยตอบแล้วคือกรณีที่ปลูกต้นไม้ที่หลุมฝังศพสามารถจะทำได้ไหมเพราะบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าจะปลูกต้นที่มีกลิ่นหอมตะไคร้
เอ้ยใบโหระพาแล้วแหน่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะย้อนกลับไปต้นเดียวกันกับมัตตะกี้เลยคนตายในสมัยนบีมีไหมหลุมศพในสมัยนบีมีไหมแล้วก็ต่อมานบีทำยังไงกับหลุมศพไปดูค้นหะดีษปรากฏว่าที่มีหลักฐานชัดๆเลยนะครับว่าในเรื่องสิ่งที่นบีทำกับหลุมศพก็คือเอาก้านอินทผลัมมาแล้วฉีกนะครับเป็นสองอันหลังจากนั้นนบีก็ปักเอาไว้นบีบอกว่าขอดุอาจากอัลลอฮ์อย่าลงโทษไอ้สองหลุมนี้จนกว่าก้านอินทผลัมจะแห้งดูจากหะดีษนั่นหมายความว่านบีรู้ว่าไอ้ต้นนี้มันจะแห้งแต่ไอ้พวกเราเวลาปลูกเราหวังมันจะให้อะไรให้โตเอาแค่เรื่องแค่ตรงนี้เนี่ยนะคนละเรื่องกันนบีแล้วนบีบอกนะมันจะมีระยะเวลาหนึ่งจนกว่ามันจะแห้งที่บางชุกรีบอกหัวระพานะมันเด็กๆบางคนลงนี่เลยอะไรนะไอ้ที่กินได้ดอกกินได้อะอะไรนะที่ดอกสีขาวๆอ่ะไม่ใช่ที่ชอบปลูกในกุโบอ่ะลั่นทมปลูกลั่นทมดอกมันกินได้นะแล้วก็มีระปางในกุโบอ๋อหลออาจารย์เอ้ยฉันก็ไม่มีอะไรกินมาตั้งนานเสร็จแล้วทีนี้ไปเก็บลั่นทมมาทอดกินไม่ได้นะเนี่ยปลูกกันเลยแต่สิ่งที่นบีทำผมถึงบอกว่าเนี่ยมาตรฐานเนี่ยนะครับของการปฏิบัติศาสนาเอาแค่นบีทำก่อนเอาแค่นบีทำก่อนเวลาปลูกต้นไม้ปั๊บเอ้ยต้นโหระพามันเล็กไปละเมาะมึงจะเย็นเหรอปลูกหญ้าเลยดีกว่าเวลาหญ้าแล้วอุ้ยเนี่ยมึงเนี่ยมันไม่ดูแลเมาะมึงไงปลูกหญ้าขนมันต้องหญ้าญี่ปุ่นเอาไปหญ้าญี่ปุ่นกันอีกแล้วมะลิไม่ลงเหรอมันเมาะมึงจะได้หอมเนี่ยไปยาวเลยทีนี้เวลาพูดอย่างนี้หาว่าเราอะไรกันแน่กันแหนแต่จริงๆย้อนกลับไปคุยกันที่ต้นเดิมนบีจัดการกับกูบดยังไงนบีทำแบบไหนแล้วไปดูพี่น้องเอาอาจารย์ไม่งั้นฉันปักได้ไหมแต่พวกเราจริงๆเนี่ยเราพูดตอนเถียงนี่แหละว่าจะปักแต่เวลาคนตายจริงๆเราทำยังไงปลูกต้นอินทผลัมเลยโต๊ะฉันมาลายกาได้มายืนรอให้ยังไม่แห้งมาลายกาก็รออยู่เมื่อไรมันจะแห้งนะเมื่อไรมันจะแห้งเสร็จมาลายกาเข้าทำอะไรโต๊ะฉันไม่ได้เราจะเอาแบบนี้หรอที่ปลูกกันน่ะไหนลองบอกมาสิเหตุผลคืออะไรถ้าจะให้หอมใครหอมฮะบอกอาจารย์มันจะได้หอมสุดท้ายไม่ใช่หอมหรอกวันละคนเดินผ่านกูโบได้กินหอมๆเอาละมาล่ะกูโดนละมาล่ะกลายเป็นผีไปอีกก็ทำเหมือนที่นบีทำพี่น้องไปดูกูโบบาเกียกูโบมะลาเวลาไปนะครับพี่น้องไปฮัทไปอุมเราะห์กับใครบอกตอแซจ๋าพาฉันไปดูกูโบบาเกียกูโบมะลาหน่อยที่ฝังพวกท่านหญิงไอชาท่านฝังท่านหญิงคอดียะฝังซอฮาบะห์น่ะพาไปดูหน่อยเขาปลูกต้นอะไรกันปรากฏมีแต่หินเองตั้งเป็นตะนอกูบดไว้เวลากลับมาบ้านเราเห็นกันจะกลับมาบ้านเราก็ปลูกต้นอินทผลัมกันอยู่ดีแล้วตกลงพี่น้องเอายังไงถ้าจะเอาตามนบีกูโบนบีปัจจุบันพี่น้องเขาลงเหล็กเลยนะครับเขาลงเหล็กอาจารย์ฉันลงเหล็กให้กูโบมะฉันได้ไหมใครจะขุดมะเราอะไอ้ที่เขาลงเหล็กกูโบนบีเพราะมีคนจะขุดแต่กูโบมะเราอัลลอฮ์ไอเรายังไม่ไปเยี่ยมเลยละใครจะมาขุดกลัวอะไรอยากจะให้มะฉันเย็นอัลลอฮ์อยู่เดินด่าคนในตลาดอยู่จะเย็นยังไงนะครับอย่าไปสนใจกับเรื่องกูโบเยอะนะครับแล้วก็เอาพี่น้องบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาเวลาเราปลูกสร้างไปแล้วเอาที่เป็นมะกอมเลยนะครับที่มะกอมนี่ห้ามชัดเจนเลยไปปลูกสิ่งสร้างแล้วก็ทำหลังคงหลังคาจองกูโบเลยว่าเนี่ยแหละของต่อยอดฉันใครอย่ามาสุดท้ายเวลาปลูกมาทำเอาแล้วต่อยอดกูนี่เป็นไงล่ะเป็นไงปลูกมาแล้วจากต่อยอดธรรมดาไม่ใช่ต่อยอดธรรมดาแล้วทูบมาอะไรมาแล้วไอ้รุ่นลูกจริงๆพี่น้องเวลาเขาเอาทูบไปจุดนะเขาจะไล่ปลวกไอ้คนข้างหลังมาโอ้โหนี่มีทูบด้วยแสดงว่ากูโบนี่มันแจ๋วต้องเอาอะไรพวงมาลัยไปวางขนมไปวางเนี่ยสุดท้ายไปก็เตลิดเปิดเปิงไปหมดเลยนะครับดังนั้นดีที่สุดพี่น้อง
ไม่ต้องจัดการอะไรกับมันและก็ถ้าจะเสียบก้านอินทผลัมอุลามะอธิบายว่าอันเนี้ยเป็นซุนนะห์คุซูซียะห์ด้วยเฉพาะสำหรับนบีที่จะประวิงเวลาการลงโทษของอัลลอฮ์พวกเราไม่มีสิทธิ์ขอขนาดนั้นนะครับดังนั้นอยู่ดุนยาให้ดีแล้วเวลาตายก็ทำกุโบให้ลื่นๆให้มันแวบเลยนั่นแหละเอาแค่นั้นพอนะครับส่วนว่าไอ้เจ้าของมันจะเจออะไรไม่ต้องนึกถึงเขาแล้วนะครับไอ้เราทำได้ก็คือขอดุอาให้ทำซะดากอยาริยะให้แล้วก็เขาทำความรู้ที่มีประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่ถึงเขายังขณะที่เขาตายนะครับดังนั้นอาจารย์ถ้าพรุ่งนี้ฉันรู้แล้วไม่ได้ฟันต้นไม้ในกุโบทิ้งได้ไหมก็ไปฟันกันแล้วกันนะอย่าบอกว่าผมบอกกันแล้วกันผมไม่เกี่ยวนะครับมีอีกไหมจ๊ะมีอีกไหมไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีก็เอาไว้เท่านี้นะขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับให้มัจลิสแห่งการเรียนการศึกษาของเราในวันนี้นะครับได้รับการตอบแทนผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ความรู้ที่เราได้ยังประโยชน์ต่อเราไปสู่อาคิเราะห์ของอัลลอฮฺอัลลอฮุมมะตะกับบัลมินนาดูอาอานายารับบันอาลามินซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah